นายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.บอกว่ากสทช.ออกมาตรการคืนความสุขให้คนไทยที่อยู่ในพื้นที่โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตชายขอบหรือเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้านกว่า 600,000 ครัวเรือนหรือ 1.8 ล้านคนใช้อินเทอร์เน็ตฟรี3ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2562ถึง30เมษายน2565ขั้นตอนการใช้บริการฟรีกสทช.จะส่งหนังสือไปยังครัวเรือนในพื้นที่เน็ตชายขอบช่วงวันที่16มกราคมถึง15มีนาคม2562เพื่อขอให้ส่งหลักฐานยืนยันการขอรับสิทธิ์มายังสำนักงานกสทช.กรณีที่ไม่ได้รับหนังสือแต่เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการและเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2560ให้ติดต่อมายัง call center 1200เพื่อขอรับแบบฟอร์มขอรับสิทธิ์และหากพ้นจากวันที่15มีนาคม2562ไปแล้วครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้รับหนังสือติดต่อแจ้งสิทธิ์ก็ยังสามารถติดต่อขอรับสิทธิ์เข้ามาที่สำนักงานกสทช.ได้แต่ระยะเวลาการรับสิทธิ์จะลดลงคือจะเริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มรับสิทธิ์จนถึงวันสิ้นสุดโครงการในเดือนเมษายน2565เลขาธิการกสทช.บอกว่าสาเหตุที่เริ่มมาตรการในเดือนพฤษภาคมปีหน้าเพราะเป็นช่วงที่โครงการเน็ตชายขอบเริ่มเปิดให้บริการตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำขยายโอกาสให้กับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยสามารถเข้าถึงบริการต่างๆที่รัฐจัดเตรียมไว้เช่นการศึกษาทางไกลการรักษาสุขภาพทางไกลโดยจะมีจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือว่าฟรี Wi-Fi ในชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเป้าหมาย 5,992 จุดแบ่งเป็นติดตั้งในหมู่บ้าน 3,912 จุดโรงเรียน 1,210 แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล107แห่งและมีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ763ศูนย์โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยให้คำแนะนำ